เดี๋ยวเราจะมาเข้ากันเลยครับพี่เรื่องอะไรครับวันนี้ก็คือเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะวันนี้มีการประชุมแล้วก็มีการแถลงเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานี่เองสุดท้ายเนี่ยนะคะมติออกมาลดอัตราดอกเบี้ยนะคะหลังจากที่เราไม่เห็นการลดอัตราดอกเบี้ยมาพักใหญ่นะคะวันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการลงมติด้วยมติ 5-2 นะคะลดอัตรานโยบายดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังคุณศักภพพันยานุกูลผู้ช่วยผู้การสายนโยบายการเงินนะคะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยไปฟังกันค่ะโดยในการประชุมครั้งนี้นะครับคณะกรรมการมีมติ5-2เสียงนะครับให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีนะครับจากร้อยละ 2.5 นะครับเป็นร้อยละ 2.25 นะครับโดยให้มีผลทันทีนะครับในภาพรวมเนี่ยคณะกรรมการประเมินในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยใกล้เคียงกับที่ได้ประเมินไว้นะครับโดยตัวเลขในปีนี้นะครับประเมินที่ร้อยละ 2.7 นะครับปีหน้าที่ 2.9 นะครับโดยแรงส่งหลักๆเนี่ยก็ยังมาจากภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนนะครับโดยในแง่ของตัวเงินเฟ้อนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปีนะครับโดยเงินเฟ้อเนี่ยคณะกรรมการมองในปีนี้นะครับที่ 0.5 นะครับและในปี68นะครับที่ 1.2 นะครับก็หลักๆนี้จริงๆทั้งเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปตามที่คณะกรรมการคาดนะครับส่วนกระบวนการหนึ่งที่กรรมการให้ความสนใจคือเรื่องของการปรับลดสัดส่วนของเรื่องของหนี้ครัวเรือนต่อรายได้เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยก็ยังประเมินว่ามีแนวโน้มที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยคณะกรรมการในทั้งหมดนะครับเห็นว่าจุดยืนของนโยบายการเงินเนี่ยที่ยังเป็นกลางเนี่ยยังคงเหมาะสมนะครับกับแนวโน้มของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อนะครับโดยกรรมการส่วนใหญ่นะครับ5ท่านนะครับที่เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เนี่ยก็เห็นว่าในแง่ของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะช่วยลดบรรเทาภาระหนี้ได้บ้างนะครับโดยไม่เป็นอุปสรรคในแง่ของการปรับลดนะครับเรื่องของสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้นะครับภายใต้บริบทนะครับที่อาจจะมีการพัฒนาการเปลี่ยนไปนะครับโดยในแง่ของสินเชื่อเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงนะฮะคณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับเพราะว่าเรื่องของทั้งgrowth แล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยเป็นไปตามที่คณะกรรมการคาดไว้นะครับตามที่แถลงนะคะมติ5เนี่ยก็คือให้ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนอีก2ท่านกรรมการ2ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยท่านเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมเนี่ยยังสอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อแล้วก็ให้น้ำหนักกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวรวมไปถึงรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าด้วยนะคะปรากฏว่าพอมีข่าวเนี่ยโอ้โหหุ้นไทยบวกไปนะคุณก้องตอนนี้20จุดแล้วฮะ20จุดแล้วแต่ว่าตอนที่ปรากฏเป็นข่าวในบวกไป15จุดนะคะล่าสุดในบวกไป 20.51 จุดอยู่ที่ 1,485.54 จุดนะคะโอ้โหวันนี้ก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่าการระเบียบเนี่ยเป็นข่าวดีของภาคธุรกิจนะฮะยังไงฮะคือ1ทำให้แบงค์เนี่ยเขามีต้นทุนธุรกิจเนี่ยเวลาไปกู้แบงค์ต้นทุนถูกลงใช่ค่ะก็พอต้นทุนถูกลงสะท้อนมาที่ตลาดหุ้นน่าจะมีกำไรสูงขึ้นรวมถึงประชาชนเองที่เป็นผู้กู้เงินก็จะภาระหนี้ก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าแบงค์ชาติก็เคยบอกว่าที่ไม่ยอมลดดอกเบี้ยเพราะว่ากลัวว่าประชาชนจะมากู้หนี้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการประเมินกันจากผู้เชี่ยวชาญพี่เอเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบงค์เขามีการตั้งเขาเรียกว่าตั้งกรอบไว้อยู่แล้วการจะปล่อยสินเชื่อไม่ได้ปล่อยง่ายๆถ้าคนไม่มีศักยภาพในการกู้จริงก็ไม่ปล่อยดังนั้นเนี่ยข้อนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ไม่ลดดอกเบี้ยตอนนี้ก็คือลดออกมาแล้วนะฮะ 0.25 นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในทางเศรษฐกิจแล้วกันและก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าส่งผลปุ๊บทันทีลดปุ๊บดีปั๊บเลยนะกว่าจะส่งผ่านซึ่งต้องรอให้ธนาคารแต่ละแบงก์เนี่ยประกาศอีกทีนึงนะครับก็จะได้ไล่กันออกมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้เองในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าคลิกออฟฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีเขาเรียกว่ามีการประกาศข่าวดีว่าจะมีการลดค่าพวกบริโภคนะครับแบบต่อเนื่องเลยนะฮะโดยวันนี้ท่านนายกนะครับคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยเป็นประธานในขั้นในพิธีเปิดในโครงการชื่อว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนี่เป็นสโลแกนเหมือนสมัยรุ่นคุณพ่อเลยนะฮะค่ะเขาบอกเป็นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยกว่า130รายครับช่วยกันลดค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็ลดราคาสินค้าบริโภคแก่ประชาชนต่อเนื่องตลอด5เดือนเต็มครับ
โดยจะมีการร่วมกับทั้งรัฐเอกชนนะเรียกว่ามีการขอให้ลดค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าแผงตลาดค่าขนส่งไปรษณีย์ครับรวมถึงการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณศาลาการจังหวัดนิคมอุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมันเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการจับมือกับผู้ผลิตผู้ค้าส่งรายใหญ่ครับจัดโปรโมชั่นสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษผ่านร้านค้าธงฟ้าร้านค้าชุมชนและห้างท้องถิ่นกว่า 140,000 ร้านค้าแล้วรวมถึงการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าในห้างค้าปลีกราคาส่งครับลดกันนำทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยทางรัฐบาลคาดการณ์ครับว่าจะสามารถกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนได้มากกว่า 110,000 ล้านบาทครับซึ่งก่อนหน้านี้เองคุณนุ้งอิงบอกว่ารัฐบาลประสบความสำเร็จนะฮะในการเขาเรียกว่าจ่ายเงินหมื่นช่วยฟื้นเศรษฐกิจไป 140,000 กว่าล้านบาทเดี๋ยวไปฟังเสียงมาช่วงบทตอนของคุณนุ้งอิงครับการที่เราเติมเงินลงไปในระบบครั้งใหญ่นะคะนั่นก็คือเติมเงินถึง 145,552 ล้านบาทในระบบก็คือมีเงิน 1,000 บาทเป็นเงินสดเลยแต่ถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเราก็เก็บในเรื่องของฟีดแบ็กแล้วก็ผลตอบรับต่างๆที่มาจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงิน 1,000 บาทอยู่แล้วค่ะว่าทุกคนก็ได้รับประโยชน์จากเงิน 1,000 บาทมากบางบ้านได้มากกว่า 10,000 นะคะเพราะมีหลายคนบางบ้านได้ถึง 20,000 หรือมารวมกันเพื่อทำธุรกิจเล็กๆก็สามารถเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นั่นก็สิ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็คิดต่อค่ะว่าเราก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนโยบายต่างๆหรือว่าจะเป็นการซัพพอร์ตเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน